ุคนี้สมัยนี้นี่ใครเอาตัวรอดได้คนนั้นเป็นยอดคนถ้าหากว่ามันนี่ไม่ยอดคนจริงๆเอาตัวไม่รอดดอกนะก็ถูกกิเลสตัณหามันจูงจมูกไปเท่านั้นล่ะมีตามันก็ไอมันก็เอารูปมาจูงมีหูมันก็เอาเสียงมาจูงมีจมูกมันก็เอากลิ่นหอมกลิ่นอะไรต่ออะไรมาจูงถ้าหากว่ากินแปลกๆสักหน่อยล่ะตื่นขึ้นมาแล้วถ้าหากว่ามีตาเนี่ยวบแวบสักอะไรสักหน่อยล่ะน่ะตาลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาล่ะว้าวพันตาตาแมวเพราะว่าจูงจูงกิเลสตัณหามันจูงมันมาจูงทางตาจูงทางหูทงจูงจูงทางจมูกจูงทางลิ้นมีจิตมีใจมันก็จูงไปบางทีหลับมันก็ยังจูงไปโดยวิธีการฝันจึงว่าไม่พากันเข้มแข็งจริงๆล่ะศาสนาหมดสิ้นไม่เหลือดอกนี่แก้ปัญหาเราให้ได้แก้ปัญหาเราให้ได้เราอย่าเป็นผู้ที่สร้างปัญหาให้แก่เราเราไม่สร้างปัญหาแก่เราไม่สร้างปัญหาให้แก่ครอบครัวและเราก็ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมด้วยแต่เราสร้างปัญหาแก่เรามีปัญหาภายในครอบครัวมีลูกเต้าของเรากลายเป็นผู้มีปัญหาขึ้นมาในที่สุดประเทศชาติมันก็มีแต่ปัญหาเท่านั้นล่ะเพราะคนพากันแข่งขันกันสร้างปัญหาโลกของเรานี่นับวันที่จะเป็นอันตรายหนักไปหน้าสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหมดเกิดจากใจที่ไม่มีศีลธรรมทั้งนั้นคำว่าจะเป็นเฮโรอีนก็เกิดจากใจที่ไม่มีศีลธรรมคำว่าสุรายาเมาก็เกิดจากจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมหรือว่าจะยาม้ายาแมวอะไรก็ช่างเกิดจากจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ล้นแล้วแต่เป็นอันตรายแก่สัตว์โลกทั้งนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่สำเร็จในการมีคู่ครองอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีการมั่วสุมมันก็จะทำให้เกิดโรคขึ้นและเดี๋ยวนี้โรคที่เกิดจากการมั่วสุมอันนี้ก็เริ่มแสดงออกมาแล้วและก็เป็นโรคอันตรายสิ่งที่จะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นแก่คนในโลกเกิดมาจากจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมทั้งนั้นจึงว่าศีลธรรมยังความร่มเย็นให้แก่โลกเราเกิดมันยุคนี้สมัยนี้จึงเรียกว่าเป็นยุคที่กำลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาไว้มีความแน่นหนามั่นคงในความชอบธรรมในหลักของศีลธรรมในเมื่อเรามีความแน่นหนามั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะปลอดภัยเสมอต้นเสมอปลายโลกเขาจะเป็นอันตรายนี่ก็ไม่อันตรายนั่นก็เป็นแก่โลกไม่เป็นแก่เราทำไมไม่เป็นแก่เราเล่าเพราะเราไม่กลับไปกระโดดในสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นเพราะเรามีหลักธรรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองจิตใจของเราใจของเราในเมื่อมีธรรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองแล้วก็ไม่ไปกระโดดในเหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายนั้นจึงว่ายุคไหนสมัยใดถ้าหากว่าใครมีความมั่นคงในหลักของศีลธรรมประจำอยู่ในจิตในใจแล้วผู้นั้นจะรับความดำเย็นและปลอดภัยคำสอนของพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปทำบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสคำว่าละทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละบาปละเพราะบาปก็เป็นสิ่งที่ประจำจิตประจำใจสรีระจะแตกสลายกี่ครั้งกี่หนบาปก็ไม่ได้แตกสลายไปเพราะบาปอาศัยบาปประจำอยู่ในจิตในใจจิตใจไม่ใช่ของเกิดไม่ใช่ของสลายตัวบาปอยู่ในจิตในใจบาปจึงตายไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละบาปเสียละโดยการเลิกละด้วยการไม่กระทำสิ่งใดเป็นความชั่วสิ่งใดไม่เป็นธรรมสิ่งใดไม่ยุติธรรมสิ่งนั้นเป็นความชั่วสิ่งใดเป็นความชั่วอันนั้นแหละเป็นบาปพระพุทธเจ้าท่านให้ละความชั่วทำความดีท่านรูปร่างหน้าตาของบุญเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาของบุญก็คือความสมบูรณ์นั่นเองมีสรีระร่างกายสรีระร่างกายก็สมบูรณ์มีตาก็ตาดีมีหูก็หูดีมีจมูกก็จมูกดีมีกายก็มีกายดีมีใจก็ใจดีบุญเป็นอย่างนี้บาปมีตาก็ตาไม่ดีมีหูก็หูเสียมีปากก็ปากเสียมีจมูกก็จมูกเสียมีลิ้นก็ลิ้นเสียมีกายก็กายเสียมีใจก็ใจไม่เป็นปกติบาปเป็นอย่างนี้
พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละบาปเสียเพราะบาปเป็นของที่ไม่มีใครปรารถนาละบาปก็ละสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ชอบธรรมสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมให้บำเพ็ญเราเนี่ยให้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องขอบเขตของความชอบธรรมความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสมบัติของเรานี่ให้รู้จักบุญเสียให้รู้จักบาปเสียบาปมีแต่ทำลายบุญมีแต่สมบูรณ์เราทั้งหลายต้องการบุญต้องการความสมบูรณ์โดยกันทั้งนั้นการรักษาศีลก็คือการงดเว้นจากโทษนี่เราจะสมาทานหรือจะไม่สมาทานเรามีการไม่ไปทำโทษไม่แล่นมาหาเราในเราจะสมาทานสักขนาดไหนขนาดไหนก็ช่างนี่และแต่ว่าเรายังมีการกระทำสิ่งที่เป็นโทษอยู่โทษแล่นมาหาเราแล่นมาหาเราเพราะเราเป็นผู้ที่ทำขึ้นกายทำวาจาทำใจทำโทษอยู่ที่กายเราโทษอยู่ที่วาจาเราโทษอยู่ที่ใจของเราโทษไม่ได้แล่นมาจากที่อื่นโทษเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายทางวาจาทางใจกายก็เป็นโทษขึ้นมากายก็เป็นบาปขึ้นมาวาจาก็เป็นบาปขึ้นมาใจก็เป็นบาปขึ้นมาเป็นบาปเพราะทำไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอันนั้นเป็นบาปอันนั้นเป็นบาปผู้ไปทำอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าจึงเป็นบาปความจริงไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะว่าหรือไม่ว่าทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบิดามีอะไรเหมือนกับพ่อแม่มีอะไรมีไว้เพื่อดูมอบหมายให้ลูกทั้งนั้นบางทียังไม่ทันตายก็ทำพินัยกรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่บุตรแก่ธิดาพระพุทธเจ้าก็มอบหมายสิ่งนั้นๆลาหุนกุมารไปขอสมบัติเพราะสมบัติพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชยังไม่ทันได้มอบหมายให้ท่านผู้หนึ่งผู้ใดนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้อันนั้นท่านมอบข้อปฏิบัติให้อริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนี่เราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้ามอบอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐให้เป็นสมบัติแก่เราไม่ใช่มอบหมายให้เฉพาะพระราหุลราชบุตรเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้ามีความเมตตาเหมือนกับบุตรเหมือนกับธิดาทั่วไปหมดยุคนี้เขาว่าเด็กชอบเกเรไม่ใครจะฟังความคุณพ่อคุณแม่เราละว่ามันไม่ฟังความมาแต่พ่อแต่แม่มันนู่นน่ะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนใจในการที่จะรักษาศีลไม่สนใจในการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิไม่สนใจในการที่จะพิจารณานี่ที่เขาสมมติกันว่าเป็นอะไรต่ออะไรในเมื่อไม่พากันพิจารณาก็พากันลุ่มหลงมัวเมาก็มีแต่ที่จะแข่งขันทะเยอทะยานเพื่อได้สิ่งที่เจ้าของลุ่มหลงนั่นนี่เดี๋ยวนี้มันเกเรมาแต่ผู้ใหญ่ในเมื่อผู้ใหญ่เกเรเสียแล้วแล้วเด็กมันจะไม่เกเรยังไงพ่อปู่แม่ปู่มาชอบติลูกมันว่าเดินเซ้ายเซขวาเราเป็นผู้ใหญ่ถ้าหากว่าเราเป็นแบบฉบับที่ดีลูกมันก็ต้องได้รับแบบฉบับที่ดีนั่นนี่จึงว่าเป็นหน้าที่ของเราจึงว่าการภาวนานี่ไม่ต้องอยากให้เป็นไม่ต้องอยากให้รู้ไม่ยองอยากให้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าพอใจในการทำให้มากอย่างเดียวพอนี่เหมือนกับการหุงการต้มไม่ต้องไปปรารถนาอยากให้เขาสุกดอกเพียงแต่ว่าสนใจใส่ใจในการที่จะให้ความร้อนพอนี่ไม่ต้องปรารถนาให้สุกมันสุกขึ้นมาเองอารมณ์ของการภาวนานี่มีเต็มโลกธาตุมองไปทางไหนฟังไปทางไหนล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของการภาวนาทั้งนั้นถ้าหากว่าใจของเราปรารภการภาวนาอยู่รูปทั้งหมดในโลกล้นแล้วแต่เป็นอารมณ์ของการภาวนาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งนั้นเสียงทั้งหมดกลิ่นทั้งหมดรสทั้งหมดกายทั้งหมดใจทั้งหมดล้นแล้วแต่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่จะเป็นไปเป็นอารมณ์ในทางที่จะทำให้จิตใจเข้าถึงความสงบลมเย็นได้